โอ้ยวังเวงพิศวงขอแบบที่3เลยครับไอ้เหี้ยตกใจหมดเฮ้ยวันนี้ได้เงินมาเลยเว้ยวันนี้ไปหาอะไรกินก่อนดีกว่าเว้ยวันนี้มึงเลี้ยงกูนะเว้ยเออกูเลี้ยงมึงเต็มที่เลยกินหรูประชดชีวิตสักวันเนี่ยวะโอเคที่26ธันวาคม2547เวลาประมาณ 7:58 นตามเวลาประเทศไทยผู้คนทั้งโลกต้องหลั่งน้ำตาให้กับความเสียหายที่ประเทศต่างๆในแถบเอเชียในครั้งนี้ได้ส่งผลให้ผู้คนรวมไปถึงสัตว์ต่างๆได้ล้มตายพอทางช่องเขาเซ็นโอเครายการของพี่พวกผมก็ฉลองกันเละเลยที่ภูเก็ตตอนสึนามิมายังไม่มีใครตื่นเลยผมออกไปซื้อของในเมืองแต่เช้าเลยรอดอยู่คนเดียวพอกลับมาเห็นศพเพื่อนๆทีมงานผมช็อกตายเลยครับไม่เหลืออะไรเลยผมต้องขอโทษพี่ด้วยที่พรุ่งนี้พวกผมทำรายการให้พี่ไม่ได้อีกแล้วขอบคุณที่พี่เรียกใช้นะครับพี่จะเป็นโปรดิวเซอร์ในหัวใจของพวกผมตลอดไปครับผมลานะครับกลายเป็นสุสานเหนือพื้นน้ำแต่สิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดก็คือภายหลังจากเกิดคลื่นสึนามิได้มีเสียงเตือนจากดร.สมิธธรรมสารโรจน์อดีตอธิบดีกรมหัวหน้าลูกน้องทีมงานไม่มีคนช่วยทำเองก็ได้อ้าวเฮ้ยโอ้ดับได้ดับดีจังนะการไฟฟ้าโอ้ยตกใจฮัลโหลลูกน้ำอบเหรอจ๊ะค่ะแล้วน้ำอบทำอะไรอยู่ลูกโทรศัพท์โทรศัพท์หาใครอ่ะลูกโอ้หาป้าป๋าลูกป้าป๋าลืมไปลูกอ๋อน้องออมนอนหลับอ่ะลูกคุณแม่ออกไปซื้อของข้างนอกอ๋อจ้ะถ้าอย่างนั้นน้ำอบต้องช่วยคุณแม่ดูแลน้องออมนะลูกนะนะอย่าดื้อนะลูกจ้าเดี๋ยวป้าป๋าเสร็จงานป้าป๋ารีบกลับเลยจ้าบ๊ายบายนะลูกนะที่กูทำอะไรอยู่เนี่ยกูจะบ้าแล้วเหรอ